This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่และพาคุณฟังไปยังที่ซ่อนลับของแอนแฟรงค์กันอีกครั้งนะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะคุณฟังสามารถที่จะฟังรายการออกอากาศทางเว็บไซต์ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ตามอัธยาศัยนะคะฟังทางแฟนเพจได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะm.thaipbs.or.th นะคะไม่ว่าจะฟังทางไหนก็ขอให้มีความสุขกับเรื่องเล่าจากห้องสมุดหลังใหม่วันนี้บันทึกลับของแอนแฟรงค์ดำเนินมาเป็นตอนที่11แล้วค่ะชีวิตในที่ซ่อนลับยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาประมาณเกือบปีแล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่าปีกว่าแล้วล่ะที่แอนแฟรงค์กับครอบครัวรวมไปถึงครอบครัวของนายและนางวานดาแล้วก็หมอดูเซลได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในที่ซ่อนลับในกรุงอัมสเตอร์ดัมที่ซ่อนลับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอยู่ในที่ที่อันตรายแต่กลับเป็นที่ที่ปลอดภัยถึงแม้ว่าชีวิตในที่ซ่อนลับจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งความยากลำบากของการไร้อิสระไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนได้ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆต้องไม่ทำเสียงดังต้องทำตัวเงียบเวลาไม่สบายก็ไม่สามารถที่จะไปหาหมอหรือว่าเรียกหมอมาหาได้การกินการอยู่ก็อัตคัดพอสมควรแต่ถึงกระนั้นถ้าคิดถึงชาวยิวจำนวนมากมายมหาศาลที่ถูกส่งตัวไปอยู่ค่ายกักกันที่ซ่อนลับแห่งนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสวรรค์ดีๆนี่เองในช่วงเวลาเช่นนั้นตอนนี้แอนแฟรงค์อายุ14แล้วนะคะเธอได้เข้ามาหลบซ่อนตัวที่นี่เมื่อตอนอายุ13ตอนที่ได้รับของขวัญวันเกิดเป็นสมุดบันทึกปกผ้าลายสก็อตขาวแดงตอนนี้เวลาผ่านไปปีกว่าๆแล้วแอนแฟรงค์ก็ยังคงบันทึกเรื่องราวแล้วก็เล่าเรื่องให้กับคิตตี้ชื่อของสมุดบันทึกแสนรักของเธอคิตตี้จึงเป็นเสมือนผู้รับฟังที่แสนดีสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวในบันทึกลับของแอนแฟรงค์ก็ยังคงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของผู้คนในที่ซ่อนลับความสัมพันธ์ของคนต่างครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันแบบห่างๆบางคนก็แทบไม่เคยรู้จักกันเลยแต่เมื่อต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าใกล้ชิดมากแล้วก็ต้องมีการแบ่งปันหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันการกระทบกระทั่งขัดแย้งจึงเป็นเรื่องธรรมดาแอนแฟรงค์ในวัยอายุ14เติบโตขึ้น1ปีความคิดความอ่านของเธอจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ติดตามได้บันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่11ค่ะพุธที่3พฤศจิกายน1943ในฉบับนี้แอนแฟรงค์เล่าว่าพ่อของเธอต้องการให้เด็กๆซึ่งหมายถึงเธอแล้วก็มาร์กอสพี่สาวมีอะไรทำแล้วก็เป็นการเรียนไปด้วยจึงติดต่อขอหลักสูตรจากโรงเรียนทางไปรษณีย์แห่งหนึ่งมาร์กอสได้ตรวจดูหนังสือหนาๆเล่มนั้นอย่างน้อย3ครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรที่เธอชอบหรือเหมาะแก่ฐานะการเงินของครอบครัวพ่อของเธอเขียนจดหมายถึงสถาบันนั้นเพื่อทดลองศึกษาภาษาละตินเบื้องต้นในไม่ช้าก็ได้รับบทเรียนมาก็ตัดสินใจเรียนด้วยความเต็มใจแม้ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่สำหรับแอนเธอรู้สึกว่าถึงแม้จะอยากเรียนแต่ภาษาละตินน่าจะยากเกินไปสำหรับเธอชีวิตในที่ซ่อนลับต้องมีการบริหารจัดการดีๆทั้งเรื่องของเงินทองอาหารแล้วก็เวลาแอนแฟรงค์ไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันแต่พ่อของเธอออตโตแฟรงค์ซึ่งเป็นคนรักการศึกษาเป็นคนรักการอ่านก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะ
ให้ลูกสาวทั้งสองคนได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นเย็นวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนแอนแฟรงค์บอกว่าคิตตี้ที่รักถ้าเธออ่านจดหมายของฉันทีละฉบับเรียงกันไปเธอจะรู้สึกสะดุดใจในอารมณ์ที่แตกต่างกันของฉันขณะเขียนจดหมายแต่ละฉบับส่วนมากจะไม่แจ่มใสฉันรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศของที่นี่แล้วก็ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกนะที่รู้สึกแบบนี้คนอื่นๆก็คงจะเหมือนกันถ้าฉันอ่านหนังสือที่ประทับใจฉันก็จะใจจดใจจ่อกับหนังสือโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะหาว่าฉันฟั่นเฟือนขณะนี้เธอคงจะสังเกตได้ว่าฉันกำลังอยู่ในอารมณ์เปล่าเปลี่ยวหม่นหมองฉันก็บอกไม่ถูกว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะฉันเป็นคนขลาดและกำลังพยายามต่อสู้กับมันก็ได้เย็นวันนี้ขณะที่เบ๊บยังอยู่ที่นี่มีเสียงกริ่งประตูดังแล้วก็นานฉันหน้าซีดรู้สึกมวนท้องใจเต้นเร็วด้วยความกลัวตอนกลางคืนขณะอยู่บนเตียงฉันเห็นภาพตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินที่ขังนักโทษแต่เพียงลำพังคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่บางครั้งก็เห็นภาพตัวเองเดินร่อนเร่อยู่ข้างถนนหรือไม่ก็เห็นภาพที่ซ่อนลับของเรากำลังถูกไฟไหม้บางทีก็เห็นพวกใจเหี้ยมมาจับตัวเราไปในตอนกลางคืนภาพทุกภาพชัดราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆทำให้ฉันรู้สึกว่าคงจะเกิดขึ้นจริงในวันใดวันหนึ่งในไม่ช้านี้นี่แหละเมียบมักจะบอกว่าเธออิจฉาพวกเราที่มีชีวิตสงบเงียบที่นี่นั่นอาจจะจริงแต่เมียบคงคิดไม่ถึงหรอกว่าเราหวาดกลัวเพียงใดฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะกลับสู่สภาพชีวิตปกติในโลกได้อีกฉันเคยพูดหลังสงครามโลกหลังสงครามคงจะเป็นเพียงการสร้างวิมานในอากาศเท่านั้นคงไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงได้เมื่อนึกถึงบ้านเก่าของฉันเพื่อนๆของฉันและความสนุกสนานที่โรงเรียนมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่อยู่ในชีวิตดังกล่าวไม่ใช่ตัวของฉันหรอกฉันเห็นภาพพวกเราทั้ง8คนในที่ซ่อนลับคล้ายกับว่าเราเป็นสวรรค์น้อยๆล้อมรอบด้วยเมฆฝนมืดและหนาทึบจุดกลมเล็กที่เราอาศัยอยู่นี้ยังปลอดภัยดีอยู่แต่เมฆฝนเหล่านั้นกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เราทุกทีและวงกลมที่กั้นเราจากอันตรายซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีนั้นหดตัวเข้ามาชิดเรามากๆเข้าบัดนี้เรากำลังถูกเบียดใกล้อันตรายและความมืดมนทำให้เราต่างกระทบกระแทกกันและกันยิ่งขึ้นเพราะเราหาทางออกไม่พบมองลงไปข้างล่างก็เห็นคนกำลังต่อสู้กันมองไปข้างบนก็จะพบความสงบเงียบและสวยงามแต่เราก็ถูกขวางกั้นด้วยเมฆกลุ่มใหญ่ดำมืดซึ่งกันเราไว้ไม่ให้ขึ้นไปสู่เบื้องบนมันขวางทะมึนอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกำแพงที่เราไม่อาจจะข้ามหรือว่ารอดไปได้มันพยายามบดขยี้เราแต่ก็ยังทำไม่ได้ฉันได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญและอ้อนวอนขอให้สิ่งที่ขวางกั้นเราอยู่รอบด้านนั้นจงเปิดทางให้เราด้วยเถิดนี่คือความรู้สึกของแอนแฟรงค์นะคะเด็กอายุ14บรรยายความรู้สึกออกมาได้อย่างงดงามแล้วก็เห็นภาพความหวาดกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจถึงแม้ว่าจะปลอดภัยแต่แน่นอนว่าทุกคนก็มีความกังวลและความหวาดกลัวซุกซ่อนอยู่ภายในใจอยู่เสมอเพราะไม่รู้ว่าความปลอดภัยที่ได้รับอยู่ในตอนนี้จะยังคงอยู่กับพวกเขาไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซ่อนลับได้รับการค้นพบนั่นก็หมายถึงจุดจบของทุกคนวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนแอนแฟรงค์บันทึกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออนุสรณ์แห่งปากกาหมึกซึมที่รักของเธอปากกาของเด็กสมัยนี้อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีคุณค่าหรือความหมายอะไรนักนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้แท็บเล็ตเราใช้คอมพิวเตอร์เราใช้มือถือเด็กๆรุ่นใหม่แทบจะเขียนหนังสือไม่ค่อยจะเป็นตัวกันแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นปากกาดีๆสักด้ามถือเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากโดยเฉพาะชีวิตที่อยู่ในที่ซ่อนลับที่ไม่มีใครไม่มีอะไรอย่างแอนแฟรงค์การเขียนบันทึกถือได้ว่ามีความหมายต่อชีวิตของเธอมาก
ปากกาดีๆสักด้ามหนึ่งยิ่งมีความหมายมากแอนฟรังก์เล่าถึงปากกาสุดที่รักของเธอบอกว่าเป็นปากกาที่เธอรักมากๆเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของเธอแอนฟรังก์บอกว่าเธอจะเขียนหนังสือได้สวยด้วยปลายปากกาที่หนาเท่านั้นคือต้องใช้ปลายปากกาที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่จึงจะเขียนหนังสือได้สวยนึกถึงเวลาที่เราเขียนภาษาอังกฤษแบบตัวเองตัวเขียนนะคะถ้าปลายปากกาใหญ่ๆเนี่ยก็จะลากเส้นได้สวยละค่ะแอนฟรังก์บอกว่าปากกาด้ามนี้เธอได้รับเป็นของขวัญเมื่อตอนอายุ9ขวบเป็นของกำนันจากเมืองอาเซนที่คุณยายของเธออยู่ปากกาด้ามนี้ใส่มาในกล่องบุผ้าสำลีสวยตอนนั้นแอนฟรังก์ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ปากกาหมึกซึมแสนสวยด้ามนี้อยู่ในตลับหนังสีแดงเธอสุดแสนที่จะภูมิใจเอาปากกาไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนแอนแฟรงค์มีโอกาสได้ใช้ปากกาตอนอายุ10ขวบค่ะคือได้มาตอนอายุ9ขวบพอ10ขวบพ่ออนุญาตให้เอาปากกาไปใช้ที่โรงเรียนได้พออายุ11ปีครูประจำชั้นให้ใช้เฉพาะปากกาจุ่มหมึกสมบัติชิ้นนี้ก็เลยต้องถูกเก็บเอาไว้จากนั้นพออายุ12แอนแฟรงค์ย้ายไปอยู่โรงเรียนชาวยิวมีกล่องใส่ปากกาใหม่แล้วก็ใส่ดินสอได้ด้วยนะคะเปิดปิดด้วยซิปรูดดูเรียบร้อยดีพออายุ13ปากกาด้ามนี้ก็อพยพมายังที่ซ่อนลับพร้อมกับแอนแฟรงค์ซึ่งมันได้ทำงานเขียนบันทึกมากมายแล้วก็ได้เขียนเรียงความหลายเรื่องเป็นปากกาคู่ใจเหมือนกับเป็นเพื่อนที่แสนดีที่คอยรับใช้ด้วยการบันทึกเรื่องราวและความรู้สึกต่างๆให้กับแอนแฟรงค์และนี่คือบั้นปลาย คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นชะตากรรมของปากกาก็ได้นะแล้วก็เป็นชะตากรรมของแอนแฟรงค์ด้วยเรื่องคือว่าบ่ายวันศุกร์วันหนึ่งหลัง5โมงเย็นฉันนั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือแต่ต้องขยับไปจนสุดโต๊ะเพื่อให้มาร์กอสและพ่อใช้โต๊ะนี้ฝึกฝนภาษาละตินด้วยกันปากกาด้ามนี้วางอยู่บนโต๊ะเฉยๆฉันเลยช่วยเขาถูเม็ดถั่วการถูเม็ดถั่วก็คือเช็ดเม็ดถั่วที่ขึ้นบราให้สะอาดพอเสร็จฉันก็เก็บกวาดพื้นตรงนั้นเวลาอีก10นาทีจะถึง18นาฬิกาฉันเอาขยะไปทิ้งพร้อมด้วยเม็ดถั่วที่เสียๆรวมห่อในกระดาษแล้วก็โยนเข้าเตาเผาขยะพอเริ่มเผาก็มีเปลวไฟแลบขึ้นอย่างรวดเร็วฉันคิดว่าไฟไหม้ผงเร็วดีแล้วทุกสิ่งก็มอดไหม้หมดในไม่ช้าพอพ่อและมาร์กอสเสร็จธุระฉันเข้านั่งโต๊ะเตรียมเขียนหนังสือแต่เอ๊ะไม่มีปากกาบนโต๊ะนี่ฉันหาจนทั่วก็ไม่เจอหาแล้วหาอีกมาร์กอสก็ช่วยหาแต่ไม่มีร่องรอยของปากกานั้นแม้แต่น้อยมาร์กอสพูดขึ้นว่าน่ากลัวมันจะตกไปในเตาพร้อมกับขยะหรือเปล่าฉันตอบว่าโอ๊ยไม่หรอกเป็นไปไม่ได้แต่แล้วจนค่ำก็ยังไม่พบปากกาของฉันทุกคนเข้าใจว่ามันจะต้องถูกเผาไปพร้อมขยะเพราะว่าเซลลูลอยด์นั้นติดไฟเป็นเปลวดีนักจริงอย่างที่ทุกคนคิดเมื่อพ่อไปตรวจเตาเผาในเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบโลหะที่เหน็บตัวปากกาอยู่ในกองขี้เถ้าแต่ไม่มีปลายปากกาเหลือไว้ให้เห็นเลยฉันเสียใจและอะไรปากกาของฉันยิ่งนักมีสิ่งปลอบใจเป็นตัวอย่างสิ่งหนึ่งว่าถึงยังไงฉันก็ได้เผาศพปากกาของฉันเหมือนกับฉันที่คงจะถูกเผาเองสักวันเวลาที่ของคู่ใจของที่เรารักหายไปหรือว่าเสียไปใจหายนะคะเข้าใจความรู้สึกของแอนแฟรงค์เลยแล้วก็ชีวิตซึ่งอยู่ในที่ซ่อนลับแบบนั้นไม่สามารถที่จะไปหาซื้อข้าวของได้ตามใจของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างยิ่งมีความหมายทวีค่ามากยิ่งขึ้นแอนแฟรงค์สูญเสียปากกาไปแล้วก็ได้เผาศพปากกานั้นด้วยมือของเธอเองนะคะโดยไม่รู้ตัวจากนั้นวันพุธที่17พฤศจิกายนแอนแฟรงค์บอกว่าเบฟ
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนดูแลแล้วก็เป็นคนที่คอยซื้อของจากข้างนอกมาให้แอนแฟรงค์แล้วก็ให้บรรดาสมาชิกในที่ซ่อนลับมีปัญหาบางประการค่ะนั่นก็คือที่บ้านของเบฟมีคนป่วยเป็นโรคคอตีบซึ่งเป็นโรคติดต่อเบฟก็เลยมาหาสมาชิกในที่ซ่อนลับไม่ได้เป็นเวลา4สัปดาห์เป็นเรื่องนะคะเพราะว่าทำให้เดือดร้อนเรื่องอาหารการกินคือไม่มีคนซื้อของให้แอนแฟรงค์บอกว่าเราคิดถึงเธอด้วยคุณคลายแมนยังป่วยต้องนอนแล้วก็ยังกินอะไรไม่ได้นอกจากแป้งต้มเหลวๆและนมเป็นเวลานาน3สัปดาห์คุณคูเกอร์จึงต้องทำงานหนักงานภาษาละตินของมาโกสถูกส่งไปให้ครูแล้วก็แก้กลับมามาโกสใช้ชื่อเบฟครูเป็นคนดีมากแล้วก็มีอารมณ์ขันเขาคงดีใจที่มีนักเรียนฉลาดอย่างมาโกสหมอดูเซลกำลังหดหู่มากแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเขาหุบปากสนิทไม่พูดกับใครเลยอยู่แต่ข้างบนไม่พูดกับนายและนางวานดานแม้สักคำทุกคนรู้สึกผิดสังเกตแม่จึงหาโอกาสเตือนเขาว่าถ้าเขามีท่าทีแบบนี้กับนางวานดานหล่อนอาจจะก่อเหตุรำคาญใจให้กับเขาได้แต่หมอดูเซอร์บอกว่านางวานดานเป็นฝ่ายไม่พูดกับเขาก่อนฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องการที่จะเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนเมื่อวานนี้วันที่16พฤศจิกายนเป็นวันที่หมอดุสเซลมาอยู่ในที่ซ่อนลับนี้ครบ1ปีพอดีแม้ได้รับต้นไม้กระถางหนึ่งเป็นของกำนันจากเขาแต่นางวานดานซึ่งเอ่ยถึงวันนี้มานานนับสัปดาห์และว่าหมอดุสเซลควรจะเลี้ยงอาหารเย็นเรากลับไม่ได้อะไรจากหมอดุสเซลเลยฉันพูดโดยไม่ได้ขยายความเกินความเป็นจริงเลยว่าหมู่นี้หมอดุสเซลชักจะน็อตหลวมคือหมายความว่าสมองชักจะเสื่อมเรามักหัวเราะเมื่อเห็นเขาหลงหลงลืมลืมไม่มีความคิดเห็นที่แน่แท้ไม่มีสามัญสำนึกเขาทำให้เราขบขันหลายครั้งที่เอาข่าวซึ่งทุกคนรู้กันแล้วมาเล่าให้ฟังยิ่งกว่านั้นเมื่อถูกต่อว่าหรือถูกตำหนิเขาจะสัญญาแล้วสัญญาเล่าว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแต่เขาก็ไม่เคยรักษาสัญญาเลยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างแอนกับบรรดาสมาชิกในที่ซ่อนลับเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นคือความขัดแย้งก็ยังคงอยู่นะคะแต่การที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นแอนแฟรงค์โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็น่าจะทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างในช่วงหน้าค่ะแอนแฟรงค์บันทึกถึงเพื่อนที่ชื่อลีบันทึกความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองบันทึกถึงเพื่อนที่เธอรักเพื่อนที่เธอคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอกัน This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาฟังกันต่อนะคะสำหรับบันทึกลับของแอนแฟรงค์บางท่านคิดว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วคงจะหดหู่พิลึกแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าในที่ซ่อนลับแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์การเรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจให้อยู่ด้วยกันและที่สำคัญค่ะแอนแฟรงค์เนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่บู๊ดุเดือดไม่เบาและเธอก็เป็นคนที่บันทึกด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเธอก็เขียนไปแบบนั้นนะคะเขียนไปแบบจริงใจใสซื่อทำให้เราได้เห็นพัฒนาการทางความคิดความรู้สึกของเด็กสาววัย13 14แล้วก็15ในช่วงเวลาต่อไปนะคะสำหรับบันทึกฉบับที่จะอ่านให้คุณได้ฟังต่อไปนี้จะเป็นบันทึกที่เปิดเผยให้เห็นความกลัวในจิตใจของแอนแฟรงค์ความคิดถึงเพื่อนการรำลึกถึงชะตากรรมที่ไม่รู้อนาคตของตัวเองถ้าเราอายุ13 14แล้วเราต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างแอนแฟรงค์อดถามตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเราสามารถที่จะทำใจให้มีความสุขตามอัตภาพได้บ้างหรือเปล่าเราจะต้องอยู่อย่างหวาดกลัวมากน้อยแค่ไหนเราคงจะกังวล
เราคงจะเครียดถึงแม้ว่านั่นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าผู้คนอีกมากมายหลายล้านคนก็ตามพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อเลยกับฉบับที่ว่าด้วยความกลัวและการคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่ชื่อลีค่ะเสาร์ที่27พฤศจิกายนคิตตี้ที่รักค่ำวานนี้หลังจากหลับได้ไม่นานฉันเห็นลีมาปรากฏตัวยืนอยู่ตรงหน้าฉันเสื้อผ้าเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งหน้าซูบตอบแล้วก็ดูเหนื่อยล้าดวงตาโตและหม่นมองลีจ้องมองฉันอย่างเศร้าๆในลักษณะตัดพ้อแล้วก็พูดกับฉันว่าแอนทำไมเธอถึงทิ้งฉันโปรดช่วยฉันด้วยช่วยฉันให้พ้นจากขุมนรกนี้ด้วยเถอะอนิจจาฉันไม่อาจจะช่วยอะไรเธอได้เลยลีจ๋าฉันได้แต่เฝ้าดูคนอื่นๆทุกข์ยากแสนสาหัสแล้วก็ตายไปฉันเฝ้าแต่วิงวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ส่งเธอกลับมาหาเราอีกฉันอยากช่วยเหลือเธอเหลือเกินลีฉันไม่เห็นคนอื่นอีกเห็นแต่ลีเท่านั้นเมื่อก่อนฉันยังเด็กฉันเคยเข้าใจเธอผิดเดี๋ยวนี้ฉันเข้าใจเธอดีแล้วตอนนั้นเธอไปสนิทสนมกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งฉันโกรธมากและรู้สึกว่าอยากจะพรากเธอเสียจากเพื่อนคนนั้นเธอคงกระอักกระอ่วนและลำบากใจมากนะเดี๋ยวนี้ฉันเองเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเมื่อก่อนบางครั้งฉันเคยมองเห็นความทุกข์ยากในชีวิตแต่ก็มองดูเพียงแวบเดียวแล้วฉันก็กลับมาเพลิดเพลินกับความสุขและปัญหาของตัวเองฉันนี่ช่างเลวแท้ๆที่ใจร้ายต่อเธอตอนนั้นตอนนี้ลีมองฉันด้วยใบหน้าซีดเซียวส่งสายตาวิงวอนให้ช่วยฉันอยากช่วยเธอใจจะขาดความจริงฉันไม่ได้คิดถึงเธอเสียหลายเดือนหรืออาจจะถึงปีด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าลืมเธอเสียสนิทหรอกนะไม่ได้นึกถึงเธอฉันอาจจะไม่ได้นึกถึงเธอเหมือนอย่างนี้จนกระทั่งฝันเห็นเธอมายืนอยู่ต่อหน้าด้วยท่าทางที่ทุกข์ร้อนแสนสาหัสลีจ๋าฉันหวังแล้วก็ขอให้เธอมีชีวิตอยู่จนสงครามจบเถอะนะแล้วก็กลับมาอยู่กับพวกเราอีกฉันจะดีต่อเธอให้มากทีเดียวจะทำทุกสิ่งให้เธอเพื่อชดใช้ความไม่ดีที่ฉันเคยทำต่อเธอแต่เมื่อถึงคราวที่ฉันสามารถช่วยเธอได้เธอก็อาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันเหมือนขณะนี้ลีจ๋าเธอคิดถึงฉันบ้างไหมนะถ้าคิดจะคิดในแง่ไหนยังไงกันพระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอได้โปรดปกป้องคุ้มครองลีด้วยโปรดอย่าให้เธอถูกทอดทิ้งว้าเวอยู่ตามลำพังเลยโปรดแจ้งแก่เธอด้วยว่าแอนนั้นรักคิดถึงและต้องการเธอเหลือเกินถ้าเธอรู้เธออาจจะมีกำลังใจต่อสู้และอดทนต่อสภาพเลวร้ายได้ฉันจะต้องไม่คร่ำครวญถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแต่ฉันก็เห็นแต่ดวงตาที่โตเศร้าของเธออยู่เรื่อยไม่รู้ว่าทำยังไงจึงจะหยุดคิดเรื่องนี้ได้ไม่รู้ว่าลีมีความมั่นใจตัวเองหรือเปล่าคงจะไม่ปล่อยให้โชคชะตาพัดพาไปอย่างเดียวลีจ๋าลีฉันอยากช่วยให้เธอพ้นทุกข์และมาร่วมในความสุขของฉันเท่าที่มีแต่อนิจจามันอาจสายเกินไปซะแล้วฉันคงไม่สามารถช่วยเธอและชดใช้ความผิดของฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่ลืมเธอและฉันจะสวดมนต์อ้อนวอนให้เธอเสมอจากนั้นวันจันทร์ที่6ธันวาคมแอนแฟรงค์ได้เล่าถึงบรรยากาศวันใกล้ถึงวันนักบุญนิโคลัสเธอบอกว่าเธอคิดถึงตะกร้าประดับงดงามที่ได้รับเมื่อปีที่แล้วแอนคิดว่าถ้าปีนี้ไม่มีการทำอะไรเป็นการฉลองก็คงจะน่าเบื่อแล้วก็หงอยเหงาหน้าดูเพราะว่าชีวิตในที่ซ่อนลับก็ดำเนินไปเหมือนกับคนทำงานประจำที่ไม่มีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาอยู่กับความจำเจซ้ำซากแอนคิดอยู่นานว่าจะทำอะไรดีในที่สุดก็คิดเรื่องสนุกๆขึ้นมาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอปรึกษากับพ่อ
และทั้งคู่ได้เริ่มเขียนโครงกลอนสั้นๆสำหรับเป็นของขวัญให้แต่ละคนเพื่อทำความหมายให้เทศกาลนี้มีคุณค่าและก็เติมความสุขให้กับชีวิตมากขึ้นพอถึงค่ำวันอาทิตย์เวลา 19:45 แอนกับพ่อช่วยกันหิ้วตะกร้าสำหรับใส่เสื้อผ้าขึ้นมาซักข้างบนแล้วก็ช่วยกันแต่งตะกร้านั้นด้วยรูปเล็กๆแล้วก็ติดโบว์ทำด้วยกระดาษก๊อปปี้สีชมพูและสีน้ำเงินมีกระดาษสีน้ำตาลคลุมกลางตะกร้ามีจดหมายฉบับหนึ่งกลัดติดเอาไว้ทุกคนประหลาดใจว่ามีอะไรอยู่ในตะกร้าถึงได้ดูใหญ่โตนักแอนดึงจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาอ่านดังนี้วันนักบุญนิโคลัสเวียนมาอีกครั้งซ่อนพลังความแจ่มใสไว้ไม่อยู่ความเงียบในงานฉลองต้องลองดูจะได้รู้ปีก่อนนั้นต่างอย่างไรเมื่อเรายังมีชีวิตย่อมมีหวังสิ้นเหตุผลมายับยั้งความสงสัยมองโลกในแง่ดีย่อมมีชัยไม่มีใครห้ามเรารักท่านนักบุญแม้ยากไร้แต่ใจเรายังอิสระจะปล่อยละเสียอย่างไรไม่เกื้อหนุนเซนต์นิโคลัสเลิศเทิดพระคุณให้ไออุ่นแอบไอรักด้วยพักดีถือศรัทธามาฉลองแทนของขวัญตะกร้าใหญ่ข้างในนั้นล้วนหลากสีเอาพวกเราหยิบรองเท้าของเราซีข้างในมีความสนุกมอบทุกคนและเมื่อเลิกแผ่นกระดาษสีน้ำตาลที่คลุมอยู่ออกทุกคนก็เห็นรองเท้าอยู่ในตะกร้าต่างก็หยิบรองเท้าของตนออกมามีกระดาษเล็กๆอยู่ในรองเท้าแต่ละข้างเมื่อได้อ่านข้อความในกระดาษก็มีเสียงหัวเราะดังลั่นเพราะเป็นโครงกลอนที่เขียนให้เฉพาะแต่ละคนก็ถือได้ว่าเป็นการฉลองที่มีสีสันแล้วก็มีความชื่นบานไม่น้อยทีเดียวล่ะค่ะเป็นความสุขเล็กๆของสมาชิกในที่ซ่อนลับวันพุธที่22ธันวาคมแอนแฟรงค์ไม่สบายป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แอนแฟรงค์บรรยายถึงสภาพของเธอเอาไว้ว่าใครที่ป่วยอยู่ในสภาพที่ซ่อนเช่นนี้แย่มากๆทีเดียวเวลาจะไอขึ้นมาก็ต้องตั้งท่า1 2 3แล้วก็พรุบหัวเข้าในผ้าห่มพยายามบังคับเสียงให้ออกมาเบาที่สุดคิดดูสิจะไม่หายคันคอเลยถ้าเราคันคอมากๆและได้ไอเต็มที่ก็จะทำให้หายคันคอได้ระยะหนึ่งต้องเอานมผสมน้ำผึ้งน้ำตาลหรือยาอมเข้าช่วยฉันเวียนหัวกับวิธีการรักษาต่างๆที่ลองทำดูเช่นทำให้เหงื่อออกวางถุงน้ำร้อนหรือว่าเอาผ้าเปียกวางที่หน้าอกแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเอาผ้าแห้งวางที่หน้าอกดื่มน้ำร้อนกลั้วคอทายาในลำคอนอนนิ่งๆเอาหมอนอิงมาเสริมเพื่อให้อุ่นเป็นพิเศษเอาขวดน้ำร้อนวางดื่มน้ำมะนาววัดปรอททุก2ชั่วโมงเฮ้อทำสารพัดแทบแย่แล้วคิดหรือว่าจะดีขึ้นเปล่าเลยแย่ที่สุดก็คือหมอดุสเซลแสดงบทบาทนายแพทย์เอาศีรษะที่เป็นมันมาวางบนหน้าอกที่เปลือยของฉันในว่าจะฟังเสียงภายในไม่เพียงแต่ผมของเขาทำให้ฉันจั๊กกะจีจนแทบจะทนไม่ไหวฉันยังรู้สึกขวยกระดากยังบอกไม่ถูกความจริงเมื่อ30ปีมาแล้วเขาสำเร็จวิชาแพทย์มีคำว่าแพทย์นำหน้าแต่ทำไมแพทย์ผู้นี้จะต้องเอาหัววางบนหน้าอกตรงหัวใจของฉันด้วยนะเขาไม่ใช่คู่รักของฉันสักหน่อยเขาไม่มีทางฟังออกหรอกว่าหัวใจและสุขภาพใจของฉันนั้นดีหรือไม่ดียังไงอย่างไรก็ตามก่อนอื่นเขาควรจะเอาลูกสูบยางล้างหูซะก่อนเพราะฉันเบ้าหูเขาอะตึงขนาดหนักเดี๋ยวนี้ฉันหายเป็นปกติแล้วก็กลับมาแข็งแรงอย่างเดิมแล้วล่ะสูงขึ้น1เซนน้ำหนักขึ้น2ปอนด์และกระหายที่จะอ่านหนังสือเหลือเกินฉันไม่มีข่าวอะไรจะเล่ามากนักตอนนี้เราก็พอเข้ากันได้ไม่มีการทะเลาะวิวาทใดๆฟังดูออกจะผิดธรรมดาใช่ไหมชีวิตในบ้านไม่เคยสงบเช่นนี้มาเป็นเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งปีเบ๊บยังมาหาเราไม่ได้เลยเพราะกลัวนำโรคมาติดเราเราได้รับน้ำมันเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคริสต์มาสได้ขนมหวานและน้ำเชื่อมของขวัญสำคัญของฉันและมาร์กอสคือเข็มกลัดทำด้วยเหรียญเพนนีเป็นเงาแวววาวน่ารักดีสำหรับวันฮานุคาหมอดูเซล
ให้เมียบทำเค้กแต่งหน้าสวยเพื่อมอบให้แม่แล้วก็นางวานดานคนละอันทั้งที่เมียบงานเต็มมือยังต้องรับภาระทำเค้กอีกฉันมีน้ำตาลให้เมียบและเบฟเธอรู้ไหมฉันแอบเก็บน้ำตาลสำหรับข้าวโอ๊ตของฉันเอาไว้นานอย่างน้อยก็2เดือนและขอให้คุณคลายแมนช่วยจัดการทำตังเมให้อากาศทำให้ปวดหัวเตาหุงต้มก็ส่งกลิ่นอาหารก็หนักอึ้งอยู่เต็มท้องของทุกคนทำให้เกิดเสียงเรอเอิ๊กอาร์กกันรอบด้านสงครามก็ดำเนินไปจิตใจคนก็หดหู่เสื่อมโทรมจากนั้นในฉบับวันศุกร์ที่24ธันวาคมแอนแฟรงค์บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อแม่ในอุดมคติโดยบอกว่าคิตตี้ที่รักบรรยากาศที่นี่มีอิทธิพลกระทบกระเทือนพวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันเองหมู่นี้ดูจะเลวร้ายยิ่งขึ้นคำพูดของเกอเท่จินตกวีและปราชญ์ชาวเยอรมันที่ว่าอยู่บนสุดยอดของโลกหรืออยู่ในหุบเหวของความสิ้นหวังนั้นช่างเหมาะกับสภาพของที่นี่จริงๆเมื่อนึกถึงว่าตัวเราอยู่อย่างปลอดภัยในที่ซ่อนลับนี้นับว่าโชคดีนักเมื่อเปรียบกับยิวคนอื่นๆเราก็เท่ากับอยู่บนสุดยอดของโลกแต่บางครั้งฉันก็อยู่ในหุบเหวของความท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้ยินเขาเล่าถึงความอิสระสะดวกสบายข้างนอกเช่นวันนี้เองนางคลายแมนมาหาและเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโจปี้ลูกสาวของหล่อนซึ่งสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆเช่นที่สโมสรฮอกกี้เที่ยวเรือแคนูเล่นละครแล้วก็กินน้ำชากับเพื่อนฝูงฉันไม่ได้อิจฉาโจปี้หรอกนะแต่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะสนุกอย่างเธอบ้างสักครั้งอยากจะหัวเราะเต็มที่จนเจ็บท้องโดยเฉพาะเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อันเป็นเวลาที่ทุกคนสนุกสนานเบิกบานแต่เรากลับต้องมาติดแงกอยู่แบบนี้เหมือนคนโรคเรื้อนที่จริงฉันไม่ควรจะเขียนอะไรทำนองนี้เพราะฟังดูราวกับไม่รู้บุญคุณสวรรค์แต่ใครจะคิดยังไงก็ตามฉันก็ไม่สามารถเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในใจดังนั้นจึงต้องระบายออกมาโดยการเขียนเพราะว่ากระดาษอดทนกว่าคนที่จะฟังได้ทุกสิ่งคนที่เข้ามาที่นี่จากโลกภายนอกจะมีอากาศติดมาด้วยกับเสื้อผ้าของเขามีความเย็นฉ่ำติดอยู่ที่ดวงหน้าฉันอยากจะเอาหน้าของตัวเองมุดใต้ผ้าห่มเพื่อบังคับให้หยุดคิดว่าเมื่อไหร่นะเราจะได้มีสิทธิ์สูดอากาศสดบริสุทธิ์ในที่โล่งแจ้งกับเขาบ้างนะแต่ฉันต้องไม่เอาหน้าซุกผ้าห่มทว่ากลับต้องยืดศีรษะขึ้นตั้งตรงแล้วก็ทำใจให้กล้าหาญคิตตี้จ๋าถ้าเธอถูกขังอยู่ในสภาพเช่นนี้1ปีครึ่งบางวันเธอจะรู้สึกว่าเป็นภาวะสุดแสนจะทานทนแม้ในใจนั้นรู้คุณแล้วก็ขอบคุณสวรรค์ยิ่งนักที่ให้อยู่อย่างปลอดภัยแต่จิตใจก็อดไม่ได้ที่จะเรียกร้องแล้วก็ใฝ่หาอิสระความสนุกสนานอยากถีบจักรยานอยากเต้นรำผิวปากมองออกไปในโลกรู้สึกว่าตัวเองยังยาววัยแล้วก็มีอิสระเสรีฉันมีความรู้สึกอย่างนี้แหละแต่ก็สะกดไว้ไม่แสดงออกมาเพราะคิดว่าถ้าพวกเราที่นี่ทั้ง8คนเริ่มสงสารตัวเองหรือแสดงหน้าอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไม่พาเราไปถึงไหนได้บางครั้งฉันถามตัวเองว่ามีใครบ้างไหมเนาะจะเป็นคนยิวหรือชาติใดก็แล้วแต่ที่จะรู้ว่าฉันน่ะยังเป็นเพียงเด็กหญิงวัยเริ่มรุ่นที่ต้องการความสนุกสนานร่าเริงฉันไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้ในเรื่องนี้ถ้าพูดก็คงจะร้องไห้แต่การร้องไห้ก็ทำให้ความทุกข์บรรเทาลงได้นะทั้งที่ฉันมีทฤษฎีและความพยายามมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรับความทุกข์ได้อย่างไรฉันรู้สึกขาดแม่ที่แท้จริงแม่ผู้เข้าใจฉันจึงต้องอาศัยแม่ในอุดมคติไม่ว่าจะทำอะไรหรือเขียนอะไรฉันคิดว่าฉันต้องการเป็นเหมือนแม่ในอุดมคติถ้าฉันมีลูกในภายหน้าแม่ในอุดมคติจะต้องฉลาดสุขุมไม่คอยจับเรื่องที่พูดคุยกันสนุกมาเป็นเรื่องจริงจังฉันก็อธิบายไม่ถูกว่าจะเรียกแม่ในอุดมคติของฉันว่ายังไงเรียกแม่จ๋าก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะแสดงถึงความรักความใกล้ชิดการเป็นแม่ที่มีคุณลักษณะของแม่เต็มตามความหมาย
แต่ฉันจะเรียกแม่ของฉันว่าแม่จ๋าไม่ได้ครั้นฉันจะบอกแม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อีกเพราะจะทำให้แม่เสียใจพอทีนะการได้เขียนระบายออกมาเช่นนี้ค่อยทำให้ฉันบรรเทาความกรัดกรุ่มลงบ้างในตอนท้ายของบันทึกฉบับนี้นะคะแอนบอกว่า1วันหลังคริสต์มาสฉันนึกถึงพ่ออยู่เรื่อยนึกถึงสิ่งที่พ่อเล่าให้ฉันฟังเรื่องความรักในวัยหนุ่มทำนองว่าพ่อรักหญิงคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วฉันยังไม่เข้าใจความหมายเรื่องที่พ่อพูดเหมือนเดี๋ยวนี้ถ้าพ่อพูดถึงอีกฉันจะแสดงให้พ่อเห็นว่าฉันเข้าใจดีการที่พ่อนำเอาเรื่องความรักมาพูดนี้เชื่อว่าคงเป็นเพราะเล็งรู้ความลับในหัวใจคนอื่นจึงแสดงความรู้สึกของตนออกมาตามธรรมดาแล้วพ่อจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเลยฉันคิดว่ามาร์กอสคงไม่รู้สักนิดว่าพ่อได้ผ่านความทุกข์อะไรมาพ่อพูดน่าสงสารพ่อยังไม่ลืมความหลังหรอกและคงไม่มีวันลืมหญิงคนนั้นได้ด้วยพ่อเองก็ไม่ได้ตาบอดต่อความผิดของแม่พ่อต้องอดทนมากทีเดียวฉันหวังว่าฉันจะเป็นเหมือนพ่อบ้างแม้สักนิดก็ยังดีเมื่อเย็นวันศุกร์ฉันได้รับของฝันคริสต์มาสเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณคลายแมนคุณคูเกอร์และพวกผู้หญิงได้ทำให้เรามีสิ่งแปลกใจบ้างเมียบทำเค้กคริสต์มาสน่ารักมากเขียนหน้าเค้กว่าสันติสุข1944เบบหาขนมปังหวานที่มีคุณภาพสมัยก่อนสงครามมาให้1ปอนด์ปีเตอร์มาร์กอสและฉันได้รับโยเกิร์ตคนละขวดพวกผู้ใหญ่ได้รับเบียร์คนละ1ขวดของทุกชิ้นห่อสวยงามและมีบัตรอวยพรติดทุกชิ้นหาไม่แล้วคริสต์มาสคงจะผ่านไปอย่างแห้งแล้งสำหรับเราดูเหมือนว่าชีวิตก็ยังคงดำเนินไปตามปกติมีสีสันความรื่นรมบ้างในช่วงเทศกาลแต่ก็เป็นไปตามอัตภาพอันแร้นแค้นนะคะแต่ถึงกระนั้นแม้เพียงโยเกิร์ตขวดเดียวก็กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายเมื่อนั่นคือของขวัญวันคริสต์มาสในตอนหน้าค่ะหลังจากที่แอนแฟรงค์บอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกกับแม่ในฐานะแม่จริงๆคือไม่รู้สึกว่าแม่เนี่ยสามารถที่จะให้ความรู้สึกความเป็นแม่กับเธอได้ทำให้แอนแฟรงค์รู้สึกขาดแม่ที่แท้จริงขาดแม่ที่จะเข้าใจเธอจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ